สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาวิ่งไล่ควายนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าควายมันไปกินก้ามาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับเราจะมาวิ่งไล่ควายแต่เห็นมีในข่าวเขาจะมาวิ่งไล่ลุงก็ไม่รู้ว่าคนไหนเป็นลุงนะครับเพราะว่าเขาบริหารอะไรไม่ดีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าทำไมต้องไปวิ่งไล่เขานะครับไม่รู้ว่าลุงตอหรือลุงมอหรือลุงกอหรือลุงขอลุงงอเราก็ไม่รู้นะครับแต่ผมจะจัดวิ่งแบบว่าไม่ต้องวิ่งไล่ลุงวิ่งไล่ควายนะครับผมว่าผมจะจัดวิ่งไล่เหี้ยเหี้ยมันไม่กินปลาในบ่อนะครับผมก็เลยว่าจะไล่มันไปไกลๆมึงอย่ามากินปลาในบ่อกูนะไอ้เหี้ยพอเราก็จะมาวิ่งไล่เหี้ยนะครับถ้าเหี้ยมันไม่ดีเราก็ไล่มันไปอยู่ที่อื่นนะครับมันมาทำให้เราลำบากเพราะว่าเรามันมาทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามากินสัตว์เลี้ยงเราพวกเหี้ยเนี่ยมันมากดขี่ข่มเหงสัตว์เลี้ยงเราทำให้เราลำบากเราก็จะพากันไปวิ่งไล่เหี้ยนะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าใครอยากไปวิ่งไล่เหี้ยก็มาไปกับเรานะครับเพราะว่าเราชอบวิ่งไล่เหี้ยนะครับก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเหี้ยนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเหี้ยน่าจะเป็นสัตว์แบบว่านุ่นบรนุษย์อะไรก็ไม่รู้ผมไม่วิ่งไล่ควายวิ่งไล่ลุงนะครับผมวิ่งไล่เหี้ยอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเหี้ยมันน่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ขอวิ่งไล่เหี้ยไปก่อนนะครับเหี้ยที่มีอำนาจนะครับอันนั้นบางทีเหี้ยบางตัวอาจจะมีอำนาจนะครับอำนาจในบ่อปลานะครับเพราะว่าไล่กัดปลาไล่กัดกบนะครับบางทีเราจะไปวิ่งไล่อะไรก็ไม่รู้นะครับเราก็ไม่รู้บางคนไปวิ่งไล่ควายเพราะว่าควายมันอาจจะไปกินก้าไปกินข้าวของชาวบ้านเราก็ไม่รู้นะครับแต่กระแสมันมาแรงนะครับผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากจัดวิ่งไล่วัววิ่งไล่ควายนะครับเพราะว่าผมสงสารวัวสงสารควายให้เขาเลียมหญ้าไปเลยนะครับเราไปวิ่งง่ายๆนะครับเห็นบางคนเขาก็ไปจัดวิ่งไล่ลุงนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าลุงไหนนะครับทำไมต้องไปวิ่งไล่ลุงครับลุงนิสัยไม่ดีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับเห็นข่าวมาในพวกโซเชียลอะไรก็ไม่รู้นะเสี่ยวไปเสี่ยวมาเราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตามที่เราเห็นกระแสมันกำลังมาแรงนะครับแต่ผมถ้าผมอยากจัดเนี่ยผมอยากจัดอีกวิ่งไล่หนึ่งนะเอาพวกสัตว์เลื้อยคลานแลบลิ้นแผลบๆนะครับมันน่าจะโหดมันฮาดีกว่านะครับเขาวิ่งไล่ลุงแก่แล้วเราเขาอาจจะวิ่งสู้เราไม่ได้นะครับเราไปวิ่งไล่พวกที่น้องจระเข้ก็ได้นะครับเพราะว่าน้องจระเข้นี่มันสังคมเขาไม่ค่อยนับถือเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไปทำกระเป๋ามันจะมีคุณภาพนะครับนี่แหละครับผมก็จะชวนพ่อแม่พี่น้องพากันไปวิ่งไล่ที่ไม่ต้องไปวิ่งไล่ลุงครับเพราะสงสารลุงเพราะว่าลุงแก่แล้วเราไปวิ่งไล่เหี้ยเลยนะครับเราก็จะไปเริ่มวิ่งไล่เหี้ยกันนะครับวันไหนครับเราจะไปนัดเลิกกันนะครับว่าวันไหนเราจะไปวิ่งไล่เหี้ยนะครับเพราะว่าเขาก็จัดกันมาวิ่งไล่ทุกอย่างนะครับไม่รู้ไปวิ่งไล่อะไรไปวิ่งไล่ลุงอาจจะแก่แล้วเราเขาอาจจะวิ่งสู้เราไม่ได้นะครับเราไปวิ่งไล่เหี้ยดีกว่าเพราะเหี้ยมันเร็วนะครับพวกนี้มันเร็วชั่วช้ามากนะครับพวกเหี้ยเนี่ยเราไปและวิ่งไล่มันแป๊บเดียวมันวิ่งลงบ่อนะครับวิ่งไล่เหี้ยดีกว่า